ชอบโชรู้ขวางบุญเจอนุโมทนาบุญกับเขาไม่เป็นหรือช่วงเทศกาลกินเจคนรู้มามากก็อ้างเหตุผลออกมาคัดค้านกินเจมักยกตำราอ้างพระเทวทัตนู่นนี่นั่นสารพัดตนเองทำไม่ได้มีปมด้อยกลัวเสียหน้ากันนั้นหรือยายต้องพูดเหตุผลข้ออ้างขวางบุญผู้อื่นด้วยเล่าอนุโมทนาบุญร่วมกับเขากับคนอื่นไม่เป็นหรืออย่างไรกินเนื้อสัตว์เป็นเรื่องทางของคนทางโลกนั้นเป็นเรื่องปกตินั้นถูกแล้วส่วนทางจิตวิญญาณเราจะไม่อ่านละเลยความเห็นอกเห็นใจการเอื้ออาทรใจเขาใจเราต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งอื่นๆได้เลยหรอหากเราต้องการพ้นโลกมายาจริงลองมาฟังและพิจารณาบทนี้กันเองเถิดข้ออ้างที่มักใช้บ่อยๆฉันไม่ได้ฆ่าเองไม่ผิดเบียดเบียนทางอ้อมทางตมเป็นกรรมของจิตมวลรวมร่วมกันไม่อาจปัดความรับผิดชอบใดๆได้หรอกพุทธองค์ยังกินเลยคนอินเดียแต่โบราณถึงปัจจุบันเขาเข่งรู้ธรรมเนียมกันดีการถวายของให้นักบวชทุกนิกายเขาไม่ให้ถวายของที่เป็นเนื้อสัตว์อยู่แล้วมันผิดประเพณีผิดธรรมเนียมและเขาเข่งคัดกว่าเรามากดูสารคดีบ้างเด้อกินสัตว์กับไม่กินมันไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมหรอกใช่ครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าการไม่ทานเนื้อสัตว์เป็นพื้นฐานบ่มเพาะให้เกิดจิตเมตตาหากเราไม่อาศัยเหตุนี้ฝึกละคายของหยาบจะหาโอกาสไหนมาพัฒนาจิตได้เล่าหรือต้องใช้ความกลัวให้เข็ดขยาดแกมาบังคับให้ทำความดีต้องรอให้กรรมทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่เป็นโรคภัยสิ่งเร็วร้ายเกิดขึ้นก่อนกันนั้นหรือคอยอยากฝึกเปล่งแสงจิตเมตตาล่ะเราจะใช้ความกลัวนำทางสู่สัจจะหรือใช้ความรักนำทางพาหลุดพ้นดีล่ะเจมังสวิรัตวีแกนไม่ทานเนื้อสัตว์ใครทำได้จะเป็นการสร้างทุกมหาบารมีไปร่วมพร้อมกันฝึกเมตตาปัญญากล้าหาญมโนธรรมคุณธรรมสัจจะฝึกขันติบารมีความอดทนเมื่อไม่มีที่ให้กินนิล่าจะทำอย่างไรฝึกสัจจะบารมีปณิธานความตั้งมั่นตั้งใจหากเกิดอุปสรรคใดๆเข้ามาขวางกั้นเราก็จะฝ่าฟันไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างน่าภูมิใจทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นั่นคือยอดคนคือมหาบารมีเมื่อมีพลังบารมีก่อเกิดการเปลี่ยนชะตากรรมแบบยบย่อภพชาติก็จะบังเกิดขึ้นปลาไหนไม่ว่ายทวงน้ำจะเป็นพญามังกรได้อย่างไรการกินยากลำบากตัวเองมันเบียดเบียนตนเองนะการเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ทำตามอารมณ์ตัวเองไปเสียทุกอย่างหรอกระดับความเข้าใจต่างกันราวกับฟ้ากับเหวดีแท้จริงคือดีเพื่อผู้อื่นเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่นคือโพธิจิตบำเพ็ญแบบไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ต้องสนใจใครจะฆ่าใครจะถูกฆ่าหรอกสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมนิ่งๆอึ้งว่างๆไร้ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เพราะตนเชื่อว่าว่างทื่อๆนี้เป็นนิพพานกันนั้นหรือนิพพานความว่างว่างนี้คือมีทั้งหมดไม่ใช่ว่างแบบว้างเวงไร้แก่นสารเสียที่ไหนบำเพ็ญยึดว่างก็สำเร็จไปเป็นดั่งก้อนหินเท่านั้นเองเขาเกิดมาให้เรากินเดี๋ยวสัตว์ล้นโลกคางคกไม่มีคนกินไม่เห็นมันล้นโลกเลยคนไทยใส่บาตรให้กับตัวเองจะเอาไว้กินตอนตายคนไทยอุดมสมบูรณ์กว่าอินเดียใครชอบกินหมูย่างเป็ดย่างอะไรอย่างไหนอะไรก็เลยใส่บาตรมันเป็นค่านิยมเฉพาะกลุ่มจนเราชินชาเมื่อสังคมเชื่อว่าไม่ผิดแต่สัจธรรมเขาไม่เป็นเช่นนั้นหรอกนะ
พุทธนักบวชทั่วโลกไม่กินเนื้อสัตว์มีแค่พุทธไม่กี่ประเทศ 4-5 ประเทศที่ยังกินเพราะสังคมคนพาไปเราจะเชื่อแค่มุมมองแคบๆว่าทางเราถูกต้องที่สุดแบบหัวชนฝาก็ย่อมได้หรือจะเปิดใจดูใจกว้างๆหน่อยมุมมองธรรมของเราก็จะกว้างขึ้นดังถอยหลังฟ้ากว้างไกลพระเจจิกินทำไมบรรลุได้มีบุญเยอะเน้นจิตอรหันต์บารมีท่านเยอะก็หนีกรรมโลกพ้นได้ใครมีบุญบารมีเยอะเท่าท่านก็เอาเลยน่าชื่นชมหากตนยังทำไม่ได้เท่าท่านก็อย่าได้ยกท่านมาอ้างเลยสัตว์แค่เป็นธาตุขันเขาไม่เจ็บหรอกอย่าคิดมากแค่ดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันลองเอาเข็มมีดปาดตัวเองบ้างกะไรแล้วจะรู้ธาตุขันธ์ของตนเองทำไมไม่ร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฝึกไร้ตัวไร้ตนไม่มีผู้รับผู้ให้กรรมบาปไหนๆก็ไม่มีหรอกกรรมเขาฉลาดกว่าเราเยอะไม่ได้ฉลาดแกมโกงซิกแซกเก่งเหมือนคนเราหรอกแค่ทำเป็นปิดหูปิดตาข้างเดียวว่าอาหารจานหรูเบื้องหลังเขาจะเป็นมาอย่างไรฉันรู้แค่ทำไม่เห็นก็พอแล้วอร่อยไปแค่กินบำรุงธาตุขันไม่ได้ยึดติดกับรสชาติอาหารสมัยพันกว่าปีก่อนข้าวยากหมากแพงอันนี้ใช่ปัจจุบันอุดมสมบูรณ์ของอร่อยมากมายแน่ใจหรือว่ากินเพื่อแค่ประคองธาตุขันเราเลือกกินได้นี่ความจริงเราติดรสชาติเครื่องปรุงเพื่อนฝูงสังคมพานิยมแค่ชินกับการทำบาปจนคิดว่าสิ่งนี้เป็นปกติความเชื่อที่ทำตามกันมาบางครั้งก็ไม่ใช่ความจริงสัจจะอันสูงสุดหรอกนะใช่การกินเนื้อสัตว์เป็นของคนปกติของคนทางโลกไม่ใช่ทางสายจิตวิญญาณที่แจ้งจิตหนึ่งแล้วว่าตนคือทุกสรรพสิ่งคือตัวเราเองเราไม่อาจทุบหัวปลาเบียดเบียนหรือกินตัวเองไปได้หรอกฟาดหัวหมูเสียบคอวัวให้เลือดทะลักแล้วจะไม่รู้สึกรู้สาใดๆเป็นไปไม่ได้หรอกกรรมเกิดจากจินตนาไม่ผิดหรอกตั้งใจเจตนาเหยียบตะปูกับไม่เจตนาเหยียบตะปูมันเจ็บแต่อาจไม่เจ็บเท่ากันอย่างไรก็ต้องเจ็บอยู่ดีทำไมช่วงเข้าพรรษาพระควรอยู่วัดเพราะไม่เจตนาแต่ไปเหยียบกบเขียดข้าวชาวบ้านก็ไม่เจตนานี่แต่ทำไมผิดตามบัญญัติล่ะเหตุผลข้ออ้างกิเลสตนที่ยังละกิเลสรสชาติเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็มักจะยกอ้างตำราหลายพันปีแล้วเชื่อว่าตำรานั้นจะไม่เพี้ยนยึดตำรามากกว่ามโนธรรมของตนเองไม่บาปก็แค่กลัวตนเองต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะกลัวยุ่งยากกลัวออกจากเซฟโซนตนเองก็เท่านั้นแค่ไม่กล้าถอนอัตราการลักหน้าตัวเองกลัวคนว่าตนไม่รู้จริงก็แค่นั้นรักไร้เงื่อนไขมหาเมตตาพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาจิตใจรู้สงสารเห็นอกเห็นใจและในทุกสรรพสิ่งกรุณากายแสดงความเอื้ออาทรช่วยสัตว์คนผู้ตกยากลำบากไม่เบียดเบียนทั้งทางตรงทางอ้อมมุทิตาอนุโมทนายินดีกับผู้คนที่ทำดีได้ดีอุเบกขาปล่อยวางวางใจวางบุญทำไม่หวังผลปิดทองหลังพระขอทานไม่อาจบอกว่าตนเองว่างได้จริงๆหรอกเขาต้องผ่านการมีเงินแล้วปล่อยวางลงจึงจะเรียกว่าปล่อยวางได้จริงๆคนที่อ้างว่าตนเองเมตตาแต่ไม่เคยเข้าถึงความกรุณาได้จริงพูดแค่ปากดังขอทานไม่เคยมีเงินแล้วบอกว่าตนเองปล่อยวางได้นั่นล่ะมันไม่ต่างกันมีก่อนเป็นก่อนทำได้จริงก่อนแล้ววางลงจึงจะกล้าเอ่ยว่าตนดำรงพรหมวิหาร4ได้อย่างแท้จริง
ขอบคุณข้อความจากโนบอัศวะกระผมบรรเฉลิมกาบทความสวัสดีครับ